ถ้าผู้ติดตามช่อง YouTube biglife.com/biglife บอกในเว็บไซต์ @cookgang นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากทาง Honor นะครับถึงแม้ว่าจะมาช้านิดนึงแต่ก็มาให้คุณได้รับชมนะครับ Honor X9 ตอนนี้เป็นมือถือที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของ Honor ในเวลานี้นะครับก่อนที่รุ่นตัวท็อปตัวจริงจะมาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่า Magic Series มาแน่นอนแต่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูเกี่ยวกับมือถือ Netgear X Series ตัวนี้นะครับว่ามันมีดีแค่ไหนกับราคาอยู่ที่ 9,490 บาทพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับเอาละครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับกับ Honor X9 นะครับซึ่งเป็น X Series ตัวบนสุดนะครับก็แน่นอนครับมันก็จะมีตัวเครื่องออกมาแบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับรุ่นนี้จะมีเคสและคู่มือมาให้นะครับแต่ว่านี่เราจะเห็นแค่เคสอย่างเดียวนะครับและตรงนี้จะมีเข็มจิ้มทานไซซิมนะครับซึ่งเป็นแผ่นอยู่ข้างในนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวของที่ชาร์จนะครับก็จะมีมาให้นะครับซึ่งที่ชาร์จนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็น USB Type C นะครับ to Type A นะครับฉะนั้นถ้าใครใช้ Huawei อยู่เอามาใช้ได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องแกะออกมาก็ได้นะฮะก็คือสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่มันยังมีหูฟังมาให้อยู่เพราะว่าแจ็คหูฟังยังอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมีระบบ Honor Supercharge ด้วยนะครับซึ่งกำลังของมันอยู่ที่66วัตต์นั่นเองครับโดยหน้าตาที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนี่ยครับโอ้โหถ้าคุณปิดโลโก้ตัวนี้ปุ๊บก็รู้ทันทีว่าค่ายไหนนะครับอ่ะอุปกรณ์ถือว่าครบนะครับภายในกล่องก็เรียกว่าค่อนข้างจะเกินคาดโดยเฉพาะหูฟังที่หลายค่ายเริ่มไม่ให้แล้วนะครับก็นี่แหละครับคือการให้ของ Honor นั่นเองครับเริ่มต้นที่รูปร่างหน้าตากันก่อนนะครับก็ Honor X9 นั้นก็จะมีความแตกต่างจากมือถือ Honor ใน X8 และ X7 นะครับแน่นอนครับว่าขอบของมันนั้นชิดมากขึ้นกว่าเดิมยกเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างนั้นจะสามารถที่จะเลือกเป็นปุ่มได้แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นทางขวาเนี่ยก็เป็นโนติกนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซตติ้งนะครับที่จริงอ่ะมันก็คือเซตติ้งทั้งคู่แหละแฮเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของฟีเจอร์แต่ว่าหน้าจอ 6.81 นิ้วแบบ IPS LCD นั้นค่อนข้างแสดงผลได้ดีแล้วก็เป็นแบบ 90 เฮิรตซ์มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับทางด้านบนสุดรอบตัวเครื่องนะครับก็เรียกได้ว่าออกแบบได้สวยนะครับโดยฝั่งซ้ายมือจะไม่มีปุ่มอะไรเลยเพราะว่าปุ่มทั้งหมดนั้นจะไปอยู่ทางด้านนี้ครับคือด้านขวามือด้านขวามือปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มสแกนนิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็มีระบบเพิ่มลดเสียงนะครับโดยแคปเจอร์หน้าจอก็คือ2ปุ่มนี้หรือว่าจะใช้3นิ้วในการปัดที่หน้าจอก็ได้นะครับก็เป็นเจสเจอร์ส่วนทางด้านบนนะครับก็จะมีลำโพงนะครับมีลำโพงตรงนี้มาให้แต่ว่าเป็นลำโพงสนทนาไม่ใช่ลำโพงแบบดูโกสปีกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับ1จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีนี่ครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็มีนี่ครับเป็นลำโพงตัวเครื่องสังเกตอยู่ครับว่าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้ตอนแถมหูฟังมาแล้วมันแถมไปตัวที่แปลงหรือเปล่านะครับแน่นอนครับมันต้องแถมอยู่แล้วครับส่วนต่อมานะครับคือนี่ครับช่องใส่ซิมการ์ดเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้ามือถือรุ่นนี้สามารถใส่ซิมการ์ดและเพิ่มความจำได้หรือเปล่านะครับมันสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแต่ไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับก็ใช้128กิกให้ขึ้นก็ใช้128กิกของคุณให้เต็มประสิทธิภาพละกันครับถัดมาด้านหลังของเครื่องการออกแบบด้านหลังของเครื่องนะครับก็คือจะให้กล้องนั้นอยู่ข้างบนตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้คำว่า AI Vision Camera นะครับก็แน่นอนครับว่าตัวกล้องมีทั้งหมด4ตัวมีในมุมกว้างแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ก็เป็นวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นกระจกนะครับสวยงามแล้วก็มีโลโก้ Honor อยู่ตรงนี้นะครับ
ภาพรวมนะครับในเรื่องของน้ำหนักนั้นอ่ะที่มันตั้งอยู่ประมาณโอ้โหก็หลายกรัมอยู่นะที่ถือเนี่ยประมาณเกือบ190กรัมก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่น้ำหนักพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของระบบเซ็ตกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนระบบบริการนะครับก็มาพร้อมกับ Android 11อยู่นะครับแล้วก็เป็น Magic UI นะครับ Magic UI นั้นก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับก็สังเกตอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่รู้สึกเอ๊มันก็คล้ายๆกับค่ายลูกพี่ลูกน้องเขาอยู่นะฮะก็ให้เวลาเขานิดนึงในการปรับตัวนะแล้วก็นี่ครับจะมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆคือตรงนี้จะเริ่มเป็น Google มากขึ้นนะครับก็คือจะแยกจากทางของ Huawei ชัดเจนแล้วก็ Order Share ไม่สามารถใช้ร่วมกับทางของ Huawei Share ได้นะฮะอันนี้คือตัดขาดกันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลนั้นก็จะคล้ายๆกับตัวของ EMUI เวอร์ชันก่อนๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Google นะครับเท่ากับว่า Owner ไม่ต้องติดตั้ง Google เพราะว่ามันมีบิลมาให้จากโรงงานเลยนะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมือไปแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับนี่ครับยังสามารถที่จะใช้งานแบบ Multitask ได้อยู่นะครับสมมุติว่าเราลากเป็นแกลเลอรี่ไปนะครับอันที่2นะครับเปลี่ยนแกลเลอรี่ปุ๊บเราต้องลากค้างไว้นะครับอันที่2เราเป็นโน้ตแพดเนี่ยเราสามารถแปะวางแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็น pop up screen เท่ากับเราเปิดแอปได้หมด3อันนะครับในลักษณะเหมือนกับของมือถือทาง Huawei นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดอะไรต่างๆได้นะครับเครื่องนี้มีเมนูภาษาไทยมาให้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเครื่องเดโมแล้วก็เครื่องที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายจริงขออนุญาตเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็เพื่อความถนัดของผมเองด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของ setting นะครับก็ยังคงเป็นลักษณะอย่างนี้ดูไปดูมาก็เหมือนกับทางโฮเว่ยอยู่ดีนะฮะก็เรียกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับ Magic UI version 4.2 ตัวนี้แล้วก็มีระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ระบบสแกนใบหน้ามาให้ด้วยเป็นความปลอดภัยพื้นฐานครับสำหรับกล้องนะครับก็ให้มาทั้งหมด5ตัวนะครับแบ่งเป็นตัวหน้า1แล้วก็ตัวหลัง4นะครับโดยตัวหลังนั้นความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ปกตินะครับรองรับ PDF ด้วยแล้วก็เป็น F1.8 ตัวที่2นะครับ8ล้านพิกเซล Ultra Wide นะครับตัวที่3และตัวที่4นะครับความละเอียดอย่างละ2ล้านพิกเซลโดยเป็น Depth Sensor แล้วก็ Macro นั่นเองรองรับการถ่ายวิดีโออยู่ที่ 1080p แบบ30เฟรมเรทเท่านั้นส่วนกล้องหน้านะครับก็ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลวิดีโอก็ Full HD เช่นเคยครับสำหรับรุ่นเล่นต่างๆนะครับอุ้ย UI อะทำไมมันดูเหมือนกับคล้ายนู้นเลยอ่ะก็ anyway มันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีโหมดโปรนะครับมาให้นะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่ายรอไฟล์ได้แล้วก็จะมีพาโนรามานะครับแล้วก็ดูไปถึงโหมดซุปเปอร์มาโครสตอรี่ก็คือให้คุณถ่ายเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็มี Dual View นะครับเปิดกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในเวลาเดียวกันสามารถสลับไปมาได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีโหมดวิดีโอนะครับก็รองรับ Dual View เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับฟิลเตอร์ได้แต่ปรับ Beauty ได้มีโหมด Photo นะครับมี AI ด้วย AI ก็คือจะเรียนรู้ว่าเราจะต้องการถ่ายภาพอะไร Portrait นะครับ Portrait ก็จะมีทั้งBeauty แล้วก็เลือกของโบเก้นะครับสามารถเลือกโบเก้ว่าจะเปิดปิดได้มีกลางคืนนะครับมี Aperture กับตัว Portrait แตกต่างกันนะครับโดย Aperture นั้นจะเน้นการถ่ายวัตถุมากกว่ารองรับถึง F0.95 เลยนะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างละเอียดและลึกมากพอสมควร
ทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Honor X9 นี่เป็นเลนส์แบบออโต้ไวด์นะครับจะไม่สามารถที่จะซูมเพิ่มได้นะครับแต่พอเป็นเลนส์1เท่านะครับเราสามารถที่จะซูมได้แบบนี้ครับก็คือเป็นท็อกเกิลสามารถซูมได้สุดๆถึง8เท่าด้วยกันครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพกล้องหน้าด้วยมือถือ Honor X9 นะครับก็เรนสภาพแสงปกติก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของภาพครับอันนี้นะครับก็คือการทดลองในการถ่ายวิดีโอแบบ Dual View นะฮะก็สามารถที่จะซูมอีกฟากหนึ่งได้นะครับโดยสามารถซูมได้สูงสุดถึง5เท่านั่นเองครับในด้านของสเปคนะครับ Honor X9 ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังของ Qualcomm Snapdragon 680นะครับแล้วก็การจอ Adreno 610ตัวนี้เป็น 4G LTE นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับมีขนาดอยู่ที่8 GB ความจำในตัว128 GB นะครับไม่สามารถเพิ่ม microSD ได้นอกจากนี้นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อได้ครบไม่ว่าจะเป็น 4G LTE Wi-Fi AC Bluetooth เวอร์ชัน 5.1GPS ATPS มาแบบครบๆนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือแบตเตอรี่ของมือถือรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ 4,800 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับกำลังชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่66วัตต์ด้วยกันครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับมือถือ Honor X9 นะครับก็เริ่มต้นจาก AnTuTu ทำได้อยู่ที่ 269,602 คะแนนนะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับ5กิกเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์นะครับก็ทำได้อยู่ที่ซิงเกิลคอร์นะครับ344แล้วก็มัลติคอร์ทำได้อยู่ที่ 1,126 คะแนนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็น PC Mark นะครับขออภัยครับ 3D Mark ก่อนนะครับ 3D Mark ก็ทำได้อยู่ราวๆนี้นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากโดยเฉพาะตัวของ Wildlife Extreme นะครับแล้วก็การทำ Stretch นะครับเอาละครับตอนนี้เราได้ลองเข้าเกมนะครับในเรื่องของเกมนี้ครับก็คือ Asuka Legend ก่อนนะครับเราจะเล่นแบบ2โหมดนะครับก็คือโหมดแรกนั้นเราจะเล่นแบบถัดร้ายนะครับก็คือการแตะสัมผัสหน้าจอนะครับก็สังเกตว่าในเรื่องของการแตะสัมผัสนั้นถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอยัดทางกล้องออกนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นเจสเจอร์นะครับพอเป็นเกสเจอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเราก็ไม่ต้องโยกเครื่องอะไรมากมายนะครับคือมันก็สามารถที่จะตอบสนองได้ดียกเว้นว่าถ้าคุณต้องการจะเลี้ยวโค้งแบบในเกมแข่งรถแรงๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องโยกเยอะขึ้นนิดนึงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปกติของเกสเจอร์กับมือถือตัวนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคครับภาพรวมออกมาถือว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลของภาพนะครับก็ถือว่าลงตัวอยู่นะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อของมือถือตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันแล้วก็เกมจะชินิแพ็กด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับมือถืออย่าง Honor X9 นะครับก็รองรับทั้ง GPS ATPS แล้วก็รวมถึง Wi-Fi AC 3G LTE แต่ว่าไม่รองรับ 5G นะครับ
ทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าตัวของ Wi-Fi 5นั้นแรงขนาดไหนนะครับอ่ะเราได้ทดสอบ Wi-Fi 5ให้ดูนะครับส่วน 4G เราจะไม่ทดสอบให้คุณดูนะครับเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่า 4G เป็นอย่างไรนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ได้ความเร็วอยู่ประมาณช่วง300นะครับก็ถือว่าทำได้กำลังดีนะครับเนี่ยครับคือเฉียดเฉียดเลยนะครับสำหรับในความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับส่วนความเร็วอัปโหลดก็ตามภาพนะครับก็คือทำได้2อย่างบาลานซ์กันครับดังนั้นก็เรียกได้ว่าหมดห่วงในเรื่องของสปีดของมือถือเครื่องนี้ครับในส่วนของ PC Mac นะครับ HonorX9 นะครับทำได้ที่7 ชั่วโมง 53 นาทีนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้อึดมากแต่ก็ถือว่าดีครับสำหรับที่ชาร์จนะครับก็มีการใช้ที่ชาร์จร่วมกับทางของ Huawei นะครับก็กำลังของมันนะครับอยู่ที่66 วัตต์นะครับวิธีการเช็คก็คือว่าเราเสียบแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นว่าชาร์จจริงกำลังอย่างนี้ก็คือมันชาร์จกำลังสุดๆนะครับเมื่อคุณชาร์จไฟกำลังเท่านี้นะครับมันก็ใช้เวลาในการชาร์จให้เต็มภายในเวลา1 ชั่วโมง 4 นาทีนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นปรับเรื่องของระบบสมาร์ทแบตเตอรี่ไว้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าปรับเนี่ยก็อาจจะทำให้ในการชาร์จนั้นอาจจะใช้เวลานานในเวลากลางคืนครับหลังจากที่ผ่านพ้นในเรื่องของการทดลองใช้งานมาแล้วนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เป็นสเปคมิดเรนจ์นะครับและก็มีความน่าสนใจในเรื่องของตัวสเปคตัวเครื่องเองที่เรียกว่ามากำลังดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ารายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนั้นถือว่าค่อนข้างให้มาครบไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สวยการทำงานที่ค่อนข้างลื่นมี GMS นะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวของ Honorซึ่งตอนนี้ Honor ต้องพูดเลยว่าแยกจาก Huawei ไปแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ได้สิทธิ์ GMS กลับมานั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับในตัวเครื่องนี้ยังเป็น 4G เท่านั้นดังนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังว่าเฮ้ยมันจะรองรับ 5G อาจจะต้องรอรุ่นหน้านะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวของ Snapdragon 680อาจจะไม่ได้แรงสุดแต่มันก็สามารถที่จะลื่นและเล่นเกมได้กำลังดีอยู่แล้วนะครับกับราคานี้ผมคิดว่าถ้าได้ระบบชาร์จเนี่ยรวมไปด้วยที่66 วัตต์แบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่ประมาณนึงนะครับสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นกับ Honor นะครับก็จะมีตัว X7 X8 อยู่แล้วนะครับราคาก็เริ่มต้นประมาณช่วง 6,000 นะครับจนถึง 7,000 แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาสูงแต่คุณก็ได้สิ่งที่ดีกว่าและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณจะพร้อมจะเล่น 9,490 บาทกับมือถือตัวนี้หรือไม่ที่เรียกว่าครบและก็ใช้งานได้โดยไม่ต้องขัดหัวใจแล้วก็ถ้าใครเป็นสาว Huawei ก็ให้ลองพิจารณาน้องเล็กตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ยกเว้นคุณจะรอเจ้า Honor Magic ได้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะตามมาที่หลังนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตแต่เรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน facebook.com/bigblog เช่นเคยครับ